ร่วมงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์คืนที่6ซึ่งก็มีนัดหมายแต่ว่าเลยเวลาพอสมควรเพราะคนไปดู 20,000 กว่าคนนะฮะตามกำหนดนี้ต้อง 4 ทุ่มครึ่งนะคะแต่ว่าตอน 5 ทุ่มก็ยังไม่มีวี่แววว่าคุณเสกจะมาตอนนั้นแฟนเพลงก็เริ่มจะมีอารมณ์กันแล้วก่อเหตุจุดประทัดยักษ์กันด้วยเป็นระยะเลยนะคะจนกระทั่งตอนเที่ยงคืนผู้จัดการส่วนตัวของคุณเสกก็มาประกาศว่าคุณเสกจะมาทำการแสดงอย่างแน่นอนขับรถปอร์เช่มาแล้วใช่แล้วก็มาจริงๆตอนเที่ยงคืน 20 ค่ะคุณเสกขึ้นเวทีก็ขอโทษคุณเนวินนะฮะคุณเนวินชิดชอบบุรีรัมย์นี่นะแล้วก็บอกแฟนเพลงว่ารู้จักผู้ใหญ่ทั้งฝั่งคุณเนวินกับฝั่งคุณทักษิณโดยได้บอกกับแฟนเพลงว่านี่เป็นการเล่นดนตรีครั้งแรกที่เล่นไปปราศัยไปนะฮะสาเหตุที่ล่าช้าเพราะมีคนขับรถประกบไม่ให้มาแสดงที่บุรีรัมย์เสกบอกว่าอย่างนั้นจากนั้นก็เปิดฉากด่าแล้วก็ร้องเพลงประกอบกันไปเนี่ยนะฮะท่ามกลางแฟนเพลงเยอะเลยฮะ1ชั่วโมงไปฟังบรรยากาศบางช่วงเอาที่ออกอากาศได้นะฮะเชิญฮะผมจะบอกให้นะครับเปิดไฟให้สว่างนะครับเปิดไฟให้สว่างเดี๋ยวผมจะปราศัยแล้วก็ผมจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังด้วยที่ผมบอกให้เปิดไฟสว่างเพราะผมเกรงว่าไอ้พวกหมารอบกัดจะมาอยู่ด้วยโดยความซื่อสัตย์โดยความเป็นลูกผู้ชายที่มาสายเพราะว่ามันขับรถดักหน้าดักหลังผมไม่ยอมให้ผมมาด้วยความเคารพพี่ผมแน่นอนบ้านนี้เป็นของพี่ผมนะครับพี่เนวินชิดชอบนะครับด้วยความเคารพพี่ชายพี่ใหญ่ของผมนะครับพี่ทักษิณชินวัตรด้วยนะครับผมขอกล่าวด้วยความสันตินะครับแต่ผมจะปราศัยแบบลูกผู้ชายให้ทุกท่านได้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมครับก่อนผมจะมาผมไล่ยิงที่จักรหลาดหนีเป็นหมาจุกตูดแต่ถ้าจะให้ไอ้คนชั่วมาไล่รังแกผมและไล่รังแกพี่น้องชาวไทยผมยอมไม่ได้ครับเพื่อนครับผมร้องเพลงนี้กับทุกคนครับเราและนายครับพระบุญญาชีสูงครับวันท่านผู้ชมฮะวันคืนที่เนิ่นนานนะฮะเพลงเราและนายค่ะก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็ดุเดือด ดุเดือดจะได้เราเห็นเสียงที่ดูดออกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเสียงซึ่งไม่สามารถออกอากาศได้เช่น Yes Man อะไรอย่างนั้นเนี่ยฮะ
พราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะ